สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยท้องฟ้าที่โปร่งใสนะคะหลังจากมีฝนตกลงมาสักพักหนึ่งตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วค่ะอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอส่งกำลังแรงใจให้ทุกๆคนทุกๆที่ค่ะและวันนี้มีพันไม้ดีๆสวยๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะที่เห็นอยู่นี้เขาเป็นพันไม้ที่มีชื่อว่าต้นเงินค่ะซึ่งอยู่ในตระกูลของอโกรนิมานะคะจะมีลักษณะลำต้นเป็นไม้ล้มลุกมีทรงพุ่มขนาดเล็กมีอายุหลายปีค่ะมีความสูงประมาณ20ถึง30เซนติเมตรนะคะส่วนลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวค่อนข้างตั้งตรงรูปใบหอบแคบหรือรูปใบหอบแกมรูปไข่ค่ะปลายใบจะมีความเรียวแหลมปลายสุดอาจจะเป็นติ่งสีขาวนะคะปลายใบเขาค่อนข้างจะแหลมเรียวชัดเจนมากๆเลยค่ะมีความคมชัดทุกใบเลยนะคะเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโคนใบก็จะสอบหรือมนค่ะขอบใบก็จะมีความเรียบและมีคลื่นห่างๆนะคะส่วนที่เป็นคลื่นก็จะสร้างความพลิ้วขึ้นมาน่าหลงไหลมากๆเลยนะคะทุกคนที่บ้านมีกันหรือยังคะวันนี้เลยอยากให้ทุกคนรู้จักและนึกรักเขาขึ้นมาเลยนะคะแผ่นใบก็จะมีความหนาคล้ายแผ่นหนังค่ะใบเรียบหรือมีพื้นเป็นร่องบางๆนะคะและพื้นใบจะเกลี้ยงเป็นมันมีความกว้างประมาณ3ถึง4เซนติเมตรและมีความยาวประมาณ15ถึง17เซนติเมตรค่ะก้านใบจะกลมเป็นร่องสีขาวลิ้นใบแผ่กว้างไปตามความยาวของกาบใบกาบใบเป็นร่องห่อหุ้มลำต้นไว้นะคะมีสีขาวนวลมองแล้วรู้สึกสบายตาและเป็นสีขาวที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะซึ่งขอบใบจะมีสีขาวเป็นแถบเล็กๆ
ตามแนวขอบใบค่ะแผ่นใบก็จะมีสีเขียวปนเทานะคะซึ่งบริเวณเส้นใบเป็นแต้มสีเขียวเข้มเฉลียงตามแนวเส้นใบค่ะกระจายตามขอบใบเส้นกลางใบสีเขียวเข้มลวดลายเขาสวยมีเสน่ห์น่าหลงใหลเช่นกันนะคะทุกคนก็คงจะคุ้นตากันแล้วนะคะวันนี้ได้ชื่นชมเขาอย่างใกล้ชิดและอยากให้ทุกคนได้รู้จักเขามากขึ้นนะคะใบเขาตั้งตรงสวยเด่นเหมือนกันนะคะลวดลายใบยิ่งมองก็ยิ่งหลงใหลค่ะส่วนใต้ใบหรือแผ่นหลังใบก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งแผ่นใบเส้นใบและเส้นกลางใบก็จะมีสีเขียวปนเทาค่ะต้นเงินเขาจะมีสองสไตล์นะคะไม่ว่าด้านหน้าที่ให้ลวดลายที่สวยเด่นหน้าหลงไหลและแผ่นใบด้านหลังก็จะให้สีพื้นเรียบสวยหรูดูดีมากๆเลยนะคะดูความสวยงามของลักษณะทรงพุ่มของเขาเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กแต่ก็มีความงามที่แตกต่างกันออกไปสวยทุกมุมสวยทุกด้านเลยนะคะเห็นแล้วทุกคนมีกันหรือยังคะอยากให้ทุกคนรู้จักและมีไว้กันสักต้นดูสิคะว่าเขามีความสวยจริงๆค่ะยิ่งมองก็ยิ่งมีเสน่ห์นะคะเห็นไหมคะว่าอะไรดีๆก็อยากบอกต่อทุกคนค่ะส่วนดอกก็จะออกเป็นช่อดอกแบบเชิงรดมีกาบจะให้ดอกสีขาวค่ะและจะมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนทั่วๆไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะต้นเงินเขาจะชอบดินร่วนผสมกับมะพร้าวอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยคอกนะคะซึ่งจะทำให้ระบายน้ำได้ดีชอบน้ำปานกลางชอบความชื้นค่ะและชอบแสงแดดรำไรการขยายพันธุ์ก็ด้วยวิธีการปักชำและแยกกอนะคะเขาจะเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกง่ายโตไวทนต่อสภาพอากาศได้ดีค่ะใบมีความแข็งแรงทนทานต้นเงินเป็นไม้มงคลปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยสีของใบเป็นสีเหลือบเงินบ่งบอกถึงความหมายที่ดีมีแต่เงินนะคะอีกทั้งยังปลูกประดับสร้างความสวยโดดเด่นและสร้างบรรยากาศให้น่ามองยิ่งขึ้นมีความประทับใจทุกคนแน่นอนเลยค่ะด้วยความสวยของสีใบลักษณะลวดลายและความผิวของใบทุกคนมีความรักและชื่นชมกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะยิ่งมองก็รู้สึกว่าเขาก็ยิ่งดูสวยงามและมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยนะคะบางครั้งมองแบบผิวเผินอาจจะดูแบบไม่แปลกไม่สวยสักเท่าไหร่แต่พอได้พิจารณาใกล้ๆแล้วหรือทำความรู้จักเขามากขึ้นทุกคนจะต้องแอบรักแอบชอบกันเลยทีเดียวค่ะขอฝาก
พันไม้สวยๆดีๆนี้ไว้ด้วยนะคะและขอให้เป็นคลิปดีๆสำหรับทุกคนโอเคค่ะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้เอาพันไม้ดีๆสวยๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ